วัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วจ้าวิดีโอวันนี้นะคะว่าจะมาแต่งหน้าไปมหาลัยในลุคที่แบบฉบับแบบค่อนข้างจะแน่นขึ้นมาระดับนึงนะคะถ้าเกิดใครอยากแต่งตามในลุคเฟรชชี่น้องใหม่เฟรชชี่ก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ลุคนี้ก็มาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะมันก็เป็นลุคนักศึกษาที่แบบใช้เครื่องสำอางก็ราคาไม่ได้แพงนะแล้วก็เป็นลุคที่ค่อนข้างที่จะแน่นแต่ก็มีความสุภาพอยู่นะแต่งยังไงก็เดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคทุกคนมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะวันนี้ลุคนักศึกษาออยในวันนี้นะคะก็จะแต่งแบบลุคแบบจัดแน่นจัดเต็มเนาะเพราะว่าคลิปแรกที่แต่งลุคนักศึกษาไปรอบที่แล้วเป็นลุคแบบเซ็กซี่เฟรชชี่น้องใหม่อะไรอย่างนี้ลุควันนี้ก็เลยจะแต่งเป็นลุคแบบแน่น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 นะจ๊ะอะรองพื้นวันนี้นะคะจะใช้ของ Maybelline Fit Me นะคะในรูปแบบของซองซึ่งก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมนะอ่ะโอเคทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาปิดใต้ตาหน่อยนะคะด้วยคอนซีลเลอร์ของ Maybelline Fit Me ตัวนี้นะคะก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่ราคาไม่แรงนะแล้วก็ใช้ได้แบบไม่ได้แบบว้าวหรือหวาอะไรแต่ก็คือใช้ได้เหมือนกันค่ะช่วงนี้ก็ใต้ตาคล้ำมากๆเพราะว่าก็พักผ่อนน้อยเนาะเป็นคนที่ทำงานเยอะเป็นคนที่ทำงานหลายอย่างคนที่ทำงานแบบเยอะมากๆต่อมานะจ๊ะงานแก้มวันนี้เดี๋ยวงานแก้มวันนี้นะคะก็จะใช้ของนูดนะเป็นลิปที่แบบทาแก้มทาปากทาตาก็ได้นะคะนี่เป็นของสมูโตะนะคะนี่จะเป็น402นะสีพีชก็จะชอบลงแบบ nope. แก้มที่เป็นเนื้อครีมก่อนแล้วก็จะทาเป็นเนื้อฝุ่นทับทีหลังมันจะทำให้แบบมันอยู่ทนนานกว่าอันนี้ก็จะออกสีส้มแบบน่ารักเดี๋ยวแป้งวันนี้นะคะออยจะใช้ของ Moonshot นะคะอันนี้จะเป็น4202วันนี้จะไม่ค่อยได้แวะเมาส์นะเพราะว่าก็มีบางคนเขาบอกว่าออยพูดเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะเบาๆในการเมาส์หน่อยละกันออยจะชอบใช้แป้งนะคะเวลาที่เราใช้แป้งมาปัดแป้งอ่ะมันจะทำให้แบบคือความรู้สึกออยเองก่อนก็ไม่รู้นะแต่มันรู้สึกว่ามันทำให้แบบแป้งมันไม่หนักหน้าจนเกินไปต่อมานะคะสีตาวันนี้ใช้พาเลทของทาร์ตนะก็จะใช้สีลาเต้นะคะลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตาก่อนจริงๆการแต่งหน้ามันไม่มีอะไรถูกผิดหรอกทุกคนอยากแต่งอะไรก่อนก็ทาจริงๆเราก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีเราจะทาคิ้วก่อนก็มีเราจะใช้สีนี้นะคะลงให้ทั่วบริเวณขอบตาให้มันมีความชัดขึ้นเราก็จะใช้สีซัมเมอร์นี้นะคะลงให้ทั่วแล้วเราก็จะใช้สีสีซันเซตอันนี้นะเราจะใช้นิ้วแปะต่อมานะจ๊ะออยก็จะใช้สีชิมเมอร์ลงให้ทั่วบริเวณขอบตาด้านล่างเราก็จะใช้สีซันเซตอันนี้นะตรงบริเวณตรงหัวตาตาสีแดงไวเบอร์นะจ๊ะทีนี้ออยจะมาทำเชดดิ้งแล้วก็ทำคอนทัวร์กรอบหน้านะคะออยจะใช้ของตัวเดิมมาคอนทัวร์กรอบหน้านะจ๊ะออยจะใช้แป้งหัวเล็กต่อมาเราก็จะมาทำการแต่งคิ้วแหละเพราะว่าคิ้วมันก็คือมงกุฎของหน้าออยจะใช้ของ Brow It by น้องชัดนะคะตัวเดิมออยจะใช้ด้านที่เป็นมาสคาร่าคิ้วนะเช็ดออกแล้วก็มาปัดให้ทั่วก่อนจะมาปัดที่คิ้วเราอ่ะมันเรียงเส้นวาดทรงคิ้วก็จะวาดแค่ช่วงหางเพราะว่าในระหว่างคิ้วคือมันก็เต็มหมดแล้วมาก็ใกล้เสร็จแล้วต่อมานะคะเราจะมาดัดขนตาก็กรีดอายไลเนอร์ทุกคนวันนี้เราจะกรีดอายไลเนอร์สีดำนะคะเราจะใช้ของนาทีฟแล้วก็กรีดข้างหนึ่งแล้วก็จะปัดมาสคาร่านะคะวันนี้มาสคาร่าก็จะใช้ของตัว Maybelline เหมือนเดิมโอเคมาปัดแก้มนะคะก็จะใช้ของ Oh My Body สี09ค่อยๆปัดนะเพราะว่าสีเขามีความชัดมากๆนะคะก็จะ
ปกล้องก่อนสีแก้มมันอ่อนนะแต่ว่าจริงๆอันนี้จะเป็นตูดลิงนะนั่นไงมาทุกคนมาทาปากกันเลยดีกว่าเนาะสีปากวันนี้นะคะออยจะใช้ของ nope. for you to อันนี้จะเป็นสี32นะไฮไลท์เป็นอะไรที่สำคัญมากนะสำหรับออยออยจะใช้ของบิก้านะคะการทำไฮไลท์มันจะช่วยให้หน้าของเราอ่ะมีมิติมากขึ้นด้านหน้ามันโดนแสงโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบสะท้อนขึ้นมามันจะทำให้หน้ามีมิติเพราะฉะนั้นก็จะใช้ของนูดเมื่อกี้นะที่เราทาแก้มนะมาทาปากเพิ่มสีปากสวยว่ะทาของสีไม่ตรงกันโอเคทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนักศึกษาแบบจัดแน่นจัดเต็มมันก็ไม่แน่นเท่าไหร่หรอกแน่นแต่ว่าก็ไม่ได้แน่นอะไรขนาดแบบนึกออกปะพูดไม่ถูกอ่ะโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้ลุคนักศึกษาที่แบบเฟรชชี่น้องใหม่ใสๆก็ไปย้อนดูคลิปนั้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ลุคแบบนี้ก็จริงๆลุคเนี้ยมันจะเป็นลุคออกส้มๆมันก็ไม่ได้ส้มแล้วมันก็ไม่ได้ชมพูมันเป็นลุคที่แบบค่อนข้างที่จะก็มีความสุภาพอยู่นะในความแน่นมันก็ยังมีความสุภาพอยู่นะจ๊ะถ้าเกิดใครนะฮะมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาคุยกับออยได้นะอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรก็มาบอกกันเนาะแล้วก็ติดไม่ใช่ติดต่อสิแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องออยด้วยนะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกับออยได้ข้างล่างนะคะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำให้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย